ครับท่านพาณิชย์จังหวัดภาคใต้ทั้ง10จังหวัดนะครับท่านพาณิชย์จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผอ.กองตรวจนะครับท่านผู้บริหารนะครับสำนักการค้า JJ มองนะครับท่านผู้ประกอบการครับภาคเอกชนนะครับแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นเยอะๆก็น่าจะเป็นแฟนคลับน้องไรอันด้วยนะครับก็กราบเรียนท่านนะครับก็วันนี้นะครับก่อนอื่นผมอยากจะเรียนนะครับว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาเป็นประธานนะครับเปิดงานสินค้าเด่นนะครับอัตลักษณ์ของเมืองใต้นะครับแล้วผมเลยจะขอเรียนนะครับภารกิจสั้นๆกระทรวงพาณิชย์ที่หนึ่งนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์เรานะครับนโยบายที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองนะครับสินค้าที่มาคือเศรษฐกิจขับได้นะครับโดยหนึ่งนะครับในหลักการที่ผมจะเรียนทุกท่านนะครับในกระทรวงพาณิชย์ได้ใช้นะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนะครับก็คือการน้อมนำนะครับปรัชญานะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาผนวกกับภารกิจนะครับตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งนะครับทุกคนได้ทราบความเรื่องปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเรื่องความพอประมาณนะครับนั่นหมายความว่าการที่เราจัดสินค้านะครับให้ทุกท่านนะครับวันนี้ได้พบนะครับได้ซื้อขายนะครับได้อุดหนุนนะครับเราพยายามทำในเรื่องของความพอประมาณนะครับเพื่อให้คนไทยนะครับได้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับที่สำคัญนะครับความพอประมาณนะครับในการที่สินค้าคุณภาพการผลิตนะครับเพื่อคนไทยด้วยกันเองนะครับซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือเรื่องของการใช้เหตุผลนะครับผมอยากจะเรียนวันนี้ตามที่มานะครับของการที่เรานำสินค้าจากใต้มาเพื่อเราใช้เหตุผลนะครับว่าถ้าสมมตินะครับสินค้าจะขายดีก็ต้องตรงกับความต้องการนะครับของผู้ซื้อนะครับดังนั้นนะวันนี้นะการที่เรานำสินค้าจากภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดทะเลการขายในพื้นที่ภาคกรุงเทพนั่นหมายความว่าเรามั่นใจในคำว่าคนกรุงเทพจะชอบของที่มาจากภาคที่มีคุณภาพซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในเหตุผลในการที่เราผลักดันเศรษฐกิจในการของพื้นภาคต่างๆในการเป็นเรื่องสุดท้ายในการของปรัชญาพอเพียงนะครับก็คือเรื่องของการคุ้มครองที่ดีนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับเราเน้นย้ำมากนะครับในการพัฒนาผู้ประกอบการที่มาทุกวันนี้นะครับมาเจอทุกท่านที่นี่นะครับกว่า50ปีหานะครับให้ปรับตัวอยู่เสมอครับโดยเฉพาะหลังการในยุคโควิดในการที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสินค้าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมากนะครับทุกผู้ประกอบการทุกคนที่มาที่นี่รู้จักปรับเปลี่ยนตัวครับรู้จักพัฒนาสินค้านะครับรู้จักทำเรื่องราวให้กับสินค้าที่มานะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือรู้จักใช้นวัตกรรมนะครับเราจะเห็นสินค้าที่มีแพคเกจจิ้งที่ดีครับสินค้าที่เก็บได้นานนะครับโดยเฉพาะสินค้าอาหารครับและสินค้าที่เป็นเกษตรรูปนะครับที่มีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมครับนั่นคือหลักการนะครับของนวัตกรรมและทั้ง3เรื่องนี้นะครับที่เรานำมานะครับในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งที่พัฒนาร่วมกับภารกิจของกระทรวงพาณิชย์นะครับจุดประสงค์นะครับเรามีเป้าหมายเดียวเท่านั้นที่ผมอยากจะเรียนนะครับก็คือการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้นะครับซึ่งการเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้ไปถึงชุมชนไปถึงคุณภาพนะครับนั่นนะครับคือเหตุผลหลักนะครับที่ความเดือดร้อนของประเทศไทยเราจะลดลงนะครับและผมอยากจะเรียนนะครับเพราะนั่นคือที่มาของการจัดงานในวันนี้นะครับที่เรานะครับกระทรวงพาณิชย์ธนาคารจังหวัดและ11จังหวัดของภาคใต้นะครับนำสินค้าเด็ดนะครับมาไม่ว่าจะเป็นเกษตรแปรรูปแล้วสินค้า GI ของตกแต่งบ้านแล้วก็อาหารนะครับมาที่กรุงเทพที่ JJ มองวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักนะครับก็คือเพื่อโอกาสนะครับให้กับผู้ประกอบการในภาคใต้นะครับผลักดันการขายนะครับที่3ช่องทางนะครับขายปลีกนะครับเจรจาการค้านะครับแล้วก็มีไลฟ์สดนะครับแล้วก็มีการแสดงต่างๆนะครับที่พวกเราก็จะได้รับชมทุกวันนะครับหลักการก็คือเพื่อสร้างโอกาสที่ยั่งยืนนะครับให้ผู้ประกอบการต่างๆครับได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับให้ประชาชนกรุงเทพนะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่ JJ มองวันนี้นะครับได้อุดหนุนสินค้าคุณภาพนะครับจากภาคใต้นะครับแล้วก็ผมเรียนเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับว่าจากการที่เราได้ตรวจลงนะครับภาคใต้นะครับเราจะเห็นความตั้งใจของผู้ประกอบการนะครับที่นำสินค้าคุณภาพนะครับพัฒนาเพื่อมานำเสนอให้ประชาชนชาวไทยครับซึ่งผมอยากจะขอบคุณนะครับความตั้งใจเหล่านั้นของผู้ประกอบการนะครับอยากจะขอบคุณในการพาณิชย์จังหวัดนะครับทั้ง11จังหวัดภาคใต้นะครับอยากจะขอขอบคุณภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับที่วันนี้ได้ร่วมการจัดงานนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับและผมก็อยากจะเรียนว่าวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมได้ขอเปิดงานนะครับสินค้าเด่นอัตลักษณ์เมืองใต้ในงานนี้วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะคุณนันทพงศ์ธีระเลิศพงศ์